ส่วนของการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะในจุดเกิดเหตุระเบิดรางรถไฟนะคะระบุทุกฝ่ายค่ะร่วมกันสนับสนุนเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในระหว่างที่เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใครหลายๆคนกำลังเดินทางกลับค่ะจากเหตุการณ์คนร้ายได้ลอบวางระเบิดรางรถไฟเส้นทางระหว่างยะลาไม้แก่นหมู่ที่4บ้านนัดโตมงตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็ทำให้รางรถไฟได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่14เมษายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานั้นค่ะล่าสุดวันนี้นะคะนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกปิยพัฒน์ทองพันเลิศกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่และร่วมกันแถลงข่าวถึงมาตรการต่างๆของภาครัฐในการแก้ไขปัญหารถไฟหยุดเดินรถนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหาแนวทางในการให้บริการรถไฟเดินทางกลับค่ะโดยปกติให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมกันนี้ค่ะก็มีการประชุมหารือถึงมาตรการต่างๆกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยค่ะค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปในวันนี้นะคะก็เปิดเผยว่าสำหรับจังหวัดยะลาค่ะมีรถไฟวิ่งวันละ18ขบวนมีผู้มาใช้บริการแต่ละวันไม่น้อยกว่า 5,000 คนโดยสถานีรถไฟจะมีที่อำเภอเมืองอำเภอรามันที่ผ่านมานะคะได้จัดชุดปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคงรักษาความปลอดภัยรถไฟการระเบิดครั้งนี้เนี่ยทำให้ต้องหยุดการเดินรถไฟทั้งหมดก่อนค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งตนเองนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุโดยทางตำรวจ EOD ก็เข้าเคลียร์พื้นที่หมดแล้วเพื่อให้มีความพร้อมที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รถไฟเข้าไปซ่อมแซมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับในช่วงหลังวันสงกรานต์ในขณะนี้นะคะทางรถไฟก็ได้จัดในเรื่องของรถบัสขนถ่ายผู้โดยสารไปตามรอยต่อต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทุกฝ่ายก็พยายามจะแก้ไขให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามก็ฝากพี่น้องประชาชนค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะค่ะ